ถึงแม้ว่าเราจะเห็นภาพของพี่ป้อมกับน้องประยุทธ์ที่อุดรวันก่อนว่าสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันมากจับไม้จับมือถือแขนและประกาศว่ายังรักกันตลอดไปแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคลื่นลมภายในพรรคพลังประชารัฐนี่สงบนะครับ